ลยนี่คือรักใช่หรือเปล่าดูดิยังจำภาพได้เลยนะหูสะอิดสะเอียนมากแบบเฮ้ยจูดี้โอ๊ยเป็นไรเปล่าครับจูดี้เป็นไรครับเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะจูดี้กระดูกเบอร์ไหนแล้วพี่ตุ๊ตู่ไม่ตายง่ายหรอกไปเห็นล้อสดังลั่นจูดี้ตกใจนี่เป็นไรก็ดีนะไปเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าไปลุกขึ้นไหวไหมครับไหวค่ะโอเคไปเดินต่อได้นะได้ค่ะปัดตัวหน่อยหายจังเรื่องอะไรครับไม่เคยสะดุดนะรถอัญชันอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะสีก็สวยด้วยขอบคุณค่ะพวกนมรสชาติต่างๆนี่คุณวิเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดเลยนะคะคุณสาลินีตายจริงเก่งจังเลยนะคะขอบคุณครับนี่คุณเกศุดาค่ะเขาเป็นแม่ยกตัวจริงของนมฟาร์มหมื่นไร่เลยนะคะโดยเฉพาะกับคุณวิทย์เนี่ยผู้ชมผู้เชียร์อยู่ตลอดเลยค่ะแหมถ้าเกิดว่าไม่ชมคนกันเองจะให้เกศเชียร์ใครล่ะคะหืมคนกันเองนี่ตกลงคุณวิทย์อ่ะเป็นแฟนคุณเกศเหรอคะดิฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณสาลินีถึงคิดอย่างนั้นได้ล่ะคะคือผมว่าคุณเกศเขาหมายความว่าโรงแรมฮิลไซด์ของคุณเกศเนี่ยกับฟาร์มหมื่นไร่ของคุณมินเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่สนิทแนบแน่นกันมากกว่านะอย่างนั้นเหรอคะหมาคุณเกศอ่ะพูดสะไคว้เขวเลยค่ะความจริงแล้วตอนแรกที่ฉันก็คิดว่าคุณวีจะต้องเป็นแฟนกับคุณมินแน่ๆเลย อย่าถือสากันเลยนะคะไม่ถือสาเลยไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะคือว่าที่จริงแล้วคุณวิทย์เขามาทำสารคดีที่ฟาร์มนะคะแต่จับพัดจับผูเลยมาช่วยงานนู่นนี่ของฟาร์มด้วยค่ะกระโจนมาช่วยทั้งตัวแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแล้วมั้งคะอุ้ยแล้วตกลงว่าคุณสาลินีจะตกลงปลงใจกับอะไรอะคะเรื่องนมใช่ไหมคะตกลงเป็นนั้นว่าโรงเรียนดิฉันน่ะยินดีอุดหนุนค่ะแต่เรื่องจำนวนเนี่ยดิฉันขอเช็คก่อนนะคะขอบคุณค่ะหอมนะคะมีตั้งหลายรสนะคะคงไม่โกรธกันนะครับที่ผมตามมาดูขั้นตอนการผลิตนมถึงที่นี่ผมอยากจะให้ของทุกชิ้นที่ขายในห้างเป็นของคุณภาพจริงๆนะครับมานาเข้าใจค่ะเวลาตัวเองเป็นลูกค้ามานาก็ต้องการของที่ดีแล้วก็คุ้มค่าเงินที่เสียไปเหมือนกันค่ะแล้วไม่ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยพอจะได้มาตรฐานตามที่คุณไพศาลตั้งไว้หรือเปล่าครับเรียกว่าพอใจมากดีกว่านะครับเอาเป็นว่าผมจะสั่งนมคุณเนี่ยวันละ 1,000 ขวดผมจะไปกระจายลงตามมินิมาร์ทย่อยๆของบริษัทด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะให้ออฟฟิศเขาโทรมาคุยเรื่องรายละเอียดอีกทียังไงผมขอตัวก่อนเผอิญว่าผมมีประชุมต่อนะครับงั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งครับไม่เป็นไรครับรถผมจอดตรงนี้เองหนึ่งพันขวดเย้คุณมานาครับคะมีอะไรคะพอเลี้ยงให้มาตามคุณมานากับคุณโดไปหาครับมีแขกคนสำคัญมาหาครับดื่มเยอะๆนะครับน้ำเม็ดบัวเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับที่เห็นว่าผมยังดูหนุ่มกว่าวัยเนี่ยบุญคุณน้ำเม็ดบัวนี่แหละครับมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะดอลล่าดอลล่าดอลล่าโอ้โหไงครับไงยังไงฮะปากไปนั่งไปสิ
ฟึบขอโทษทีนะคะที่มารบกวนนะคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณยายก็พ่อตัวดีนี่สิคะงอแงแต่เช้าเลยจะให้พามาที่นี่ให้ได้พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสุดท้ายร้องไห้คุณยายก็เลยใจอ่อนนะคะต้องพามาคุณยายไม่ต้องเกรงใจนะคะยังไงน้องดอลล่าก็มาที่นี่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะใช่แล้วครับคุณยายครับการที่มีเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งมาวิ่งเล่นที่นี่เนี่ยดีออกครับผู้ใหญ่จะได้กระชุ่มกระชวยถึงแม้ละคุณยายใครๆก็อยากให้ดอลล่ามาที่นี่จ้าแต่ว่าวันก่อนที่ดอลล่าเข้ามากับเพื่อนๆนี่เขามีความสุขมากเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาพูดมากขึ้นเล่นกับเพื่อนมากขึ้นดีขึ้นนะคะตั้งแต่เขาปักใจว่าคุณโดมกับหนูมานาเป็นพ่อแม่เขาอะค่ะก็ให้ถือซะว่าดอลล่าเนี่ยเป็นกามเทพที่ทำให้เราได้พบกันก็แล้วกันนะครับคือผมหมายความว่าดอลล่าน่ะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ผูกมิตรแล้วก็รู้จักกันแล้วการที่เขาจะมีความสุขจากการที่เขาคิดว่าเขามีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นบุญด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับโดมแล้วก็มานานะครับที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเด็กตาดำๆคนหนึ่งนะครับยายครับดอลล่าหิวเอาแล้วไงลูกยังไม่ทันไรเลยไม่เป็นไรครับก็คือเราก็กำลังจะทานกันอยู่แล้วนะครับก็ทานด้วยกันเลยครับพอดอลล่าเขาทานเสร็จแล้วนะก็ให้เขาไปเที่ยวเล่นกับพ่อกับแม่เขาส่วนผมก็จะรับอาสาที่จะเทคแคร์คุณยายเองครับคงจะไม่มีใครเข้าใจคนในวัยเดียวกันเหมือนเราอีกแล้วนะครับได้ค่ะมาแล้วครับแหมขอโทษที่ปล่อยให้รอนานนะฮะพี่นี่สำหรับพี่ตู่ครับชามชานมครับแล้วนี่ของคุณจูดี้นะฮะขอบคุณค่ะชามะนาวครับผมเหมาว่าคุณจูดี้น่าชอบครับไม่รู้ว่าจะเดาถูกหรือเปล่าใช่เลยค่ะแปลกจังเลยนะคะว่าคุณแฟงรู้ได้ไงคือมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวครับทานครับทานครับตอนนี้ดีกว่านี่ครับมาเป็นนวดแล้วฮะแล้วก็นี่ครับผมหัวและมือเขือพวงจะได้แข็งแรงเฮ้ยแฟนครับจูดี้เขาพิการเหรอวะฮะเป็นต้องคอยตักนู่นตักนี่ให้ก็เพราะว่าไม่พิการนี่พี่ผมเพียงแค่ตักให้ถ้าเกิดพิการนะวันนี้ผมป้อนไปแล้วลงเลยเนี่ยคุณแม่มาตบผมเลยอ่านดีกว่าครับเอาแล้วพี่ปีแย่งคุณจูดี้ทำไมเนี่ยจูดี้ก็ทานมะเขือโปงซะที่ไหนเล่าผู้เห็นดีไรเนี่ยเขี่ยทิ้งทุกทีแล้วหนวดปลาหมึกเนี่ยตกลงทานไหวไหมไม่ไหวอ่ะกินทีไรจะอ้วกทุกทีเลยตอนมีแฟนสมัยเรียนนะฮะพี่ตู่เขายังไม่รู้ใจแฟนขนาดนี้เลยนะครับคุณชูดี้งั้นจูดี้ก็ได้รับเกียรติเป็นพิเศษสิคะดีใจจังเลยทานดีกว่าครับทานดีกว่าครับเอาใหม่อันนี้ไม่ใช่หนวดแล้วครับอันนี้เป็นตัวเลยมาเป็นตัวล่ำด้วยโหล่ำด้วยเกรงใจคุณเกศจังเลยนะฮะเนี่ยอุตส่าห์หาลูกค้าให้ยังพามาเลี้ยงอาหารแบบนี้อีกก็เกศไม่อยากให้คุณสองคนต้องหิ้วท้องไปกินอะไรเดิมๆที่ฟาร์มนี่คะของอะไรที่กินบ่อยๆมันก็น่าเบื่อต้องรู้จักเปลี่ยนรสชาติขึ้นมาบ้างค่ะจะได้มีชีวิตชีวาว่าไหมคะคุณมินก็ยังไงมินก็ต้องขอบคุณคุณเกศมากนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเกศทำได้เกศก็ยินดีช่วยเสมอค่ะลองเป็นคุณมินถ้ามีอะไรที่พอจะช่วย
หรือว่าให้เกดได้คุณรินก็ต้องช่วยใช่ไหมคะแม่เกดนี่เป็นเพื่อนที่น่ารักจริงๆเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเกดมีอะไรพวกเราสองคนพอจะช่วยเหลือได้นี่บอกมาเลยครับเต็มที่ฮะนะก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณวิทย์กับคุณมินต้องห้ามลืมนะคะโอ้โหลืมหรอฮะอร่อยขนาดนี้ยอมยู่เหรอคุณเกดคะทีมงานถ่ายแบบมาพร้อมแล้วค่ะฉันตามไปค่ะพอดีเพื่อนเกดเขากำลังจะเปิดห้องเสื้อชุดแต่งงานนะคะเขาก็เลยขอให้เกดเป็นนางแบบแล้วก็มัดมือชกถ่ายที่นี่ด้วยเลยยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเดินออกไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเชอรี่เป็นอะไรเจอหน้าฉันแล้วก็บอกว่าแย่แล้วเฮ้ยก็นายแบบที่จะมาถ่ายเป็นเจ้าบ่าวคู่กับเธอสิอยู่ดีๆก็เบี้ยวปิดโทรศัพท์นี้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยทีนี้ทำไงล่ะเลื่อนเป็นถ่ายพรุ่งนี้ไหมอุ้ยไม่ได้สิร้านฉันจะต้องเปิดวันมะรืนนี้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยนี่บรรดาหนุ่มๆที่เธอควงอยู่อ่ะเบิกตัวเป็นนายแบบฉันคนนึงสินะนะนะเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันน่ะโสดมาตั้งนานแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยแอปติดประมาณคุณวิทย์ได้ไหมเฮ้ยอะไรเทพบุตรมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเฮ้ยได้ค่ะได้อะไรได้เอาเลยเอาด้วยไปถึงหน้าเลยค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะคือคุณเกดครับผมคือไอ้เรื่องหน้าตาดีผมมีเชื้อแน่นอนแต่ว่าไอ้งานแบบนี้ผมไม่ถนัดอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณวิทย์เพราะว่าเกดก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่ว่าคุณวิทย์จำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้คุณวิทย์บอกเกดว่าอะไรเมื่อกี้คุณวิทย์บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเกดได้ก็ขอให้บอกช่วงเร็วเหลือเกินนะทุกคือคุณเกดคะคือผมกลัวว่าผมทำไปเนี่ยจะทำงานเพื่อนของคุณเกศเสียมากกว่านะฮะจะกลัวอะไรล่ะคะในเมื่อเรามีนางแบบมืออาชีพอยู่ตรงนี้ทั้งคนเฮ้ยคุณมินตราเฮ้ยคุณมินเชอรี่อ่ะเคยเห็นคุณมินหนังสือแฟชั่นบ่อยๆค่ะเฮ้ยคุณมินช่วยเชอรี่หน่อยนะคะของเชอรี่อ่ะร้านเสื้อเปิดใหม่งบน้อยมีอะไรก็ทำกันเองอ่ะเฮ้ยนี่ถ้าได้คุณมินมาช่วยจัดท่าโพสให้นะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะนะคะบายบายอันนี้เร็วดอลล่าระวังสะดุดครับเดินดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนครับโอเคฉันว่าเราไปเดินแถวอื่นดีกว่าไหมอ่ะจะอายอะไรอีกฮะตั้งแต่วันทัศนศึกษาคนเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าผมคุณแล้วก็ดอลล่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วนึกว่าฉันภูมิใจเหรอที่ต้องทำตัวเป็นพ่อแม่กับนายอ่ะนี่คุณพูดอะไรต่อหน้าลูกอ่ะระวังบ้างสิฮะลูกเขาจะคิดยังไงถ้าเกิดแม่ไม่สนใจไม่ศรัทธาในตัวพ่อฮะแม่ไม่รักพ่อหรอครับอุ้ยนั่นไงล่ะโอ้ดอลล่าครับบอกลูกเขาไปสิว่ารักพ่อหรือเปล่านะจ้ารักรักใครนะครับแ
พ่อจ้ะรักมากซีต้าซีต้าลูกนั่นมันซีต้านั่นมันเสือครับนั่นน่ะเขาเรียกว่ากีต้าครับซีต้าไงครับซีต้าเครื่องดนตรีของอินเดียไงครับตอนแรกเห็นใน YouTube หน้าแตกเพลงลูกฉลาดกว่าอีกนี่คุณกำลังว่าผมต่อหน้าลูกอีกแล้วนะดอลล่าครับนั่นน่ะเขาเรียกว่ากีต้าครับกีต้าเหรอครับงั้นดอลล่าอยากให้พ่อเล่นกีต้าร์เหมือนวันนั้นอีกอ๋อได้สิครับเดี๋ยวพ่อเล่นให้ฟังนะแต่ดอลล่าต้องบอกให้แม่ขอโทษพ่อที่ว่าพ่อเมื่อกี้ก่อนนะครับแม่ครับก็ได้แม่ขอโทษฮะแม่ขอโทษใครนะครับแม่ขอโทษพ่อจ้ะโอเคพร้อมนะจูดี้มั่นใจเก่งดูด้วยครับลูกอย่าเพิ่งกินมาครับผมช่วยดีกว่านะคุณค่ะโห 1 เข็มอ่ะสำหรับวัวตัวเล็กต้อง 2 ออนครับคุณจูดี้เป็นไรวะคราวนี้จูดี้กลัวเข็มมากค่ะคุณแฟงงั้นเอางี้ครับเข็มแรกเดี๋ยวให้ผมช่วยก่อนไหมแล้วก็เข็มต่อไปเนี่ยคุณจูดี้จะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเนาะค่ะขอบคุณครับโอเคเราต้องไม่รู้สึกเกรงก่อนนะครับไม่งั้นน่ะพลังตรงนี้จะส่งไปถึงตัววัวทีเนี้ยก็จะกลายเป็นกลัวทั้งคนที่ถูกฉีดแล้วก็คนที่ฉีดด้วยโอเคครับทางนี้ครับมาครับลูกเชิญครับโอเคเราจะเข้าไปฉีดตัววัวกันทางนี้ครับมาตามผมไปนั่งบนค่อยลงเข็มมาบอกนี่นะครับเก่งมากโอ้ยเทจโตโอ้ยเทจโตเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรไหนจูดี้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรเทจโตอย่าดื้อหน่อยจูดี้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรจริงพอดีเมื่อกี้บัวมันเหยียบเท้าพี่อะเป็นอะไรมากไหมพี่เฮ้ยเข็มต่ำแค่นี้ดูสิวว่ะไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นพี่ผมถามว่าพี่เป็นอะไรมากไหมฮะก็ถ้าพี่ชอบคุณจูดี้ทำไมไม่พูดไปตรงๆล่ะพี่
มาปล่อยให้เจ็บมือเจ็บไม้เจ็บใจอยู่งี้ได้ไงอะพี่แกพูดอะไรอะจะบ้าเหรอจะไปทำอะไรไม่ทำปะไม่รู้นะถ้าเกิดพี่ไม่คิดจะทำอะไรอะเกิดใครเขาฆ่าไปกินมันก็เป็นความผิดของพี่นะเป็นไงบ้างคะคุณมินเราสองคนดูเป็นคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมกันดีไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าค่ะงั้นคุณมินจะให้เกดกับคุณวิทย์ทำท่าเอ้ยโพสท่าอะไรกันก่อนดีคะถ้างั้นก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญที่เซตเลยดีกว่านะคะค่ะคะเชิญค่ะเลยเหรอครับโตไม่เบาจมูกยาวๆหรือว่างงมีเขี้ยวตายงงหรือว่างานมีหูมีตาหางยาวพ่อครับเปลี่ยนเพลงได้ไหมครับได้สิครับเพลงนี้ขอเลยนะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองครับเด็กก็ฟังเพลงผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแรปล็อกR&Bหรืออินดี้ตอนแรกก็ฟังเป็นครับครับนั่นสิครับใครที่คิดว่าเด็กต้องฟังแต่เพลงเด็กๆนี่เหงาเหงือกจริงๆเลยใช่ไหมครับก็ได้ครับดอลล่าเดี๋ยวพ่อจะเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังเลยนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยต้องมีผู้หญิงร้องด้วยครับพ่อก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะสามารถปีนบันไดขึ้นมาเทียบขั้นกับพ่อได้หรือเปล่าสิแม่ว่าอยู่เหรอใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้หรอกครับดอลล่าก็ดีมาในโลกที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่สับสนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะเข้าไปเช่นไรแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉัน
ะเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมฮะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะคุณน่าจะเหนื่อยกว่าเยอะเอ๊หรือว่าจะกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษก็ไม่รู้นะคะกระชุ่มกระชวยอะไรเนาะนี่นะมาคิดขอโทษด้วยนะคะคุณวิทย์เจ๋เสร็จแล้วล่ะค่ะรอนานไหมคะอ๋อก็ไม่นานเลยฮะอ๋อคุณมินคะเดี๋ยวถ้าโพสเซตต่อไปนี่เกดขอแบบล้ำๆหน่อยนะคะพอดีเซตนี้เกดรู้สึกว่ามันธรรมดาไปนิดนึงอะค่ะนี่คุณมินจัดเต็มได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าเกดกับคุณวิทย์จะความสามารถไม่พอคุณมินอุตส่าห์มาช่วยทั้งทีเกดไม่อยากให้ใครเอาไปนินทารับหลังได้นะคะว่านี่คือการคิดท่าโพสของนางแบบมืออาชีพแล้วหรอได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ค่อยๆขึ้นนะคะเราขยับให้เห็นชายกระโปรงกว้างๆเลยค่ะคุณเกดก็เอามือมาโอบไหล่นะคะค่ะแล้วก็โน้มตัวลงมามืออีกข้างหนึ่งเท้าที่เอวค่ะค่ะหน้าเชิดขึ้นชั้นตัวเอาตัวขึ้นนิดนึงค่ะมันยังไม่ใช่อะค่ะคุณเกดคือตัวเนี้ยต้องเชิดขึ้นนิดนึงแล้วก็หน้ากดลงแนบๆคุณวิทย์นะคะมันยังไม่ใช่อะค่ะความจริงท่าเนี้ยก็เป็นท่าง่ายๆเลยนะคะไม่น่าจะยากเกินความสามารถของคุณเกดเลยอะค่ะแล้วมันจะยังไงล่ะคะคุณมินนี่เกดฟังคุณมินอธิบายจนเกดงงไปหมดแล้วค่ะถ้างั้นก็คุณมินก็ขึ้นมาทำให้เกดดูก็แล้วกันจะได้เห็นภาพหมดเรื่องโอ้ระวังเชิญค่ะดูดีๆนะคะคุณเกดมือซ้ายโอบไว้นะคะแล้วมือขวาเนี่ยเท้าเอวย่อตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เอาหน้าใกล้ๆเชิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอได้แล้วค่ะเชิญคุณมินลงมาพักผ่อนนะคะแน่ใจนะคะว่าคุณเกดเข้าใจแล้วค่ะดูจากสีหน้าดูคุณเกดยังงงๆอยู่เลยนะคะใครบอกว่างงคะแสงไฟมันแยงตาต่างหากทายต่อนะคะคุณวิทย์น้ำค่ะห่วงฉันมากกว่าเนี่ยฉันก็ห่วงทั้งเธอห่วงทั้งงานนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ถ่ายต่อเถอะฉันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ละแต่ว่าหน้าเธอมันเป็นแบบเนี้ยแล้วจะถ่ายต่อยังไงอ่ะพี่ดูสิโอ๊ยแม็กอัพประกบไม่มิดนะแล้วถ้าฉันไม่ถ่ายต่อเธอจะทำยังไงล่ะทำยังไงอ่ะคนแทนใครคุณมินไงอะไรนะชื่อหรือเปล่าต้องเดินจับมือหรือกอดกันทั้งนั้นนั้นรักคือรักใช่ไหมจะทำครับโอ้ใกล้แค่ไหนแล้วฮะนี่ได้มั้ยเฮ้ยอีกเหรอฮะโอ้ใจสั่นหมดละนี่ฮะเก่งๆไงไม่รู้นั่นนี่ครับผมมองก่อนมาเลยมาแล้วดีขึ้นเราเชื่อได้ครับขอโทษนะครับ
โอ้ลืมมองกล้องไปมองกล้องนะฮะโอเคโอเคโอเคอุ้ยดูออกเยอะฝันที่เลี้ยงลานแต่ไม่ลบเลือนเป็นเสมือนเรื่องจินตนาการดูคล้ายความทรงจำที่ใจฉันสร้างเหมือนภาพที่เจือจางตาฉันคุณทำงานครับชื่อทำงานเดี๋ยวจะไม่แสบมาแล้วมีจริงเธอที่จะผ่านมาเพื่อพักพิงแล้วจะไม่ผ่านไปเราต้องมาเป็นแม่ให้กับเด็กเล็กๆคนนึงผมก็ไม่เคยวาดภาพตัวเองมานั่งทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะก็ใช่นะสิจะวาดภาพยังไงออกหน้าอย่างนายจะมีปัญญาไปเป็นพ่อใครที่ไหนได้คุณก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดผมเป็นคุณเนี่ยนะผมคงจะรีบไปทำหมันตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าพรุ่งนี้เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องสร้างเด็กที่มันมีปัญหาออกมาเป็นภาระของประเทศชาติไงล่ะฮะไอ้คนบ้าทำไมล่ะฉายกำลังว่าไงครับน้องดอลล่าดอลล่าอยากเล่นน้ำครับเล่นน้ำอ่ะครับโอ้โหดอลล่าครับดูสิน้ำมันไหลแรงมากเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดเล่นวันนี้นี่มันอันตรายนะครับไว้รอวันหลังที่น้ำมันแบบไหลแรงน้อยกว่านี้เนี่ยเราค่อยไปเล่นดีไหมก็ได้ครับงั้นพ่อกับแม่ต้องเล่นตั้งแต่กับดอลล่านะงั้นได้เลยครับหลับตาทั้งสองคนเลยนะครับทำไมต้องหลับตาพร้อมกันทั้งสองคนเลยครับลูกฮะก็เวลาดอลล่าเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็หาดอลล่าไม่เจอเพราะว่าดอลล่าแอบเก่งมากดอลล่าก็เลยจะต่อให้พ่อกับแม่ช่วยกันหาไงครับโอเคเอายังไงก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกันยังไงดีครับพร้อมหรือยังครับครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพ่อกับแม่จะหาน้องดอลล่าแล้วนะครับดอลล่าดอลล่าครับดอลล่าDola!
ราจะไม่บอกเรื่องดอลล่าตกน้ำจริงเหรอก็ใช่สิผมอ่ะไม่ได้กลัวหรอกนะว่าผู้ใหญ่เขาจะหาว่าเราอ่ะดูแลเด็กไม่ดีผมกลัวว่าวันหลังคุณยายของดอลล่าจะไม่กล้าพาดอลล่ามาที่นี่อีกเพราะกลัวว่าดอลล่าจะซนจนสร้างปัญหาให้พวกเราอีกอ่ะงั้นแสดงว่านายอยากให้ดอลล่ามาที่นี่อีกดิหรือว่าคุณไม่อยากถ้าจะอินกับบทบาทพ่อของลูกแล้วล่ะสิโถ่เอ้ยที่คุณล่ะฮะเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะตอนตกใจนี่โอ้โหน้ำตาไหลพร่าอย่างกับคลอดดอลล่าออกมาจากท้องตัวเองงั้นน่ะพี่สงสัยอยากมีลูกกับเขาแล้วใช่ไหมล่ะฮะแล้วถ้าฉันอยากจะมีขึ้นมาจริงๆแล้วไงอ่ะก็ไม่ยังไงหรอกนะผมก็อยากจะเตือนคุณไว้ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลหาพ่อของลูกให้ได้ก่อนดีกว่าไหมนายพูดแบบเนี้ยตบหน้าฉันเลยดีกว่าเฮ้ยเรื่องอะไรผมต้องตบหน้าคุณนะฮะก็ถ้าฉันร้องโอ๊ยขึ้นมานายจะได้รู้ว่านางฟ้าน่ะมีอยู่บนโลกมนุษย์จริงๆเห็นไหมยังไม่ทันตบหน้าฉันนายก็อึ้งละเดี๋ยวคือผมไม่ได้อึ้งนะแต่ผมอายอ่ะผมอายแทนคุณมากกว่านี่อะไรคุณมานามาแล้วพ่อปู่ละจันอ๋ออยู่ที่ห้องรับแขกค่ะน้องรับมาเหรอคะครับฝากน้องเลยนะครับได้ค่ะปากกับใจตรงกันแน่ใครไหนใครนู่นไงแฟนตัวร่มเงาม้าใหญ่ใช่ใครนกเขาคู่มันพ่อปู่คะเสียงใครไหนกันเสียงนั้นอ๋อนกมันพรอดคำรำพันฝากชีวันรักกันไงล่ะใหญ่รู้ดูเอาเกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมมาไม่ให้ส้มให้เสียงอ่ะโธ่พ่อปู่มานามาตั้งแต่เอ๊ะใครไหนใครแล้วค่ะเอาเหรอทำไมเนื้อตัวมันถึงมอมแมมขนาดนี้อ๋อคือพอดีว่าพวกเราก็วิ่งเล่นไล่จับกับน้องดอลล่าจนเหงื่อท่วมกันนะครับอ้าวแล้วดอลล่าอยู่ไหนล่ะคะดอลล่าหลับไปแล้วครับตอนนี้ก็ฝากจักรจันทร์ไว้ครับท่าทางจะออกฤทธิ์เดชเต็มที่เลยนะคะเนี่ยงั้นดิฉันกับหลานขออนุญาตลากลับก่อนเลยดีกว่าค่ะรบกวนเวลาของทุกคนมามากแล้วอะค่ะโอ๊ยไม่เลยครับคุณยายครับไม่เลยครับเห็นไหมครับว่าทุกคนหน้าตาดูมีความสุขมากแค่ไหนครับเวลาที่ดอลล่ากับคุณยายอยู่ที่นี่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณโดมกับหนูมานามากเลยนะคะที่ช่วยดูแลดอลล่าเป็นอย่างดีอะค่ะด้วยความยินดีเลยครับคุณยายถ้าคุณยายอยากมาที่นี่เมื่อไหร่ไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะถือว่าที่นี่เป็นบ้านอีกหลังนึงของน้องดอลล่าแล้วกันนะคะใช่ครับแล้วก็คิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านอีกหลังนึงของคุณยายด้วยกันแล้วกันนะครับความจริงเพลงคู่เหลืออีกเยอะนะครับรอให้คุณยายมาร้องต่อคุณยายเสียงพร้อมมากเลยขอบคุณค่ะคุณยายกอดกันทำหน้านั้นใช่ไหมพี่จะขอจูดี้เป็นแฟนเย้มาวินทางไฟไหม้โรงแรมค่าเสียหายจะประมาณเท่าไหร่170 ล้านนะคะพวกเราตัดสินใจขายฟาร์มหมื่นไร่มาใช้นี้พวกคุณค่ะอยากจะเป็นที่พักใจให้คุณในวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอาจไม่มีสักคนที่จะเข้าใจอาจจะเหมือนมันไกลเกินความจริงอาจแค่เพียงคนเดียวจะเชื่อทุกสิ่ง